เก้าอี้คุณคิดเก้าอี้นี้ได้ฟิลมากเก้าอี้อันนี้แบบคือฟิลแบบว่าเฮ้ยถ้าหลอดดูดกาแฟกำลังดูเมนูอยู่หรือคะท่านมีแนวโน้มว่าจะสั่งไอติมใช่ไหมหลอดสตอรอสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวนะคะที่เมืองเก่าของภูเก็ตนะคะลุงคิดบอกว่าอยากไปมากนะคะเพราะว่าลุงคิดตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยไปที่เมืองเก่าเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะขับรถนะคะลุงคิดบอกว่าต้องขึ้นเขาไปนะคะข้างหน้าเรานะคะเดี๋ยวพาไปซีให้ดูนะคะเราต้องขึ้นเขาไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ใช้สิริมานะคะจากโรงแรมที่เราพักนะคะประมาณเขาบอกว่ามันประมาณกี่กิโลนะคุณคิด15ประมาณ45กิโล15กิโลใช่ไหมแล้วก็เวลาที่ขับมานะคะจากโรงแรมถึงจุดหมายเรานะคะที่เมืองเก่าของภูเก็ตนะคะ31นาทีตอนนี้เราก็เหลือ23นาทีนะคะเดี๋ยวถึงนะคะระวังคิด okay. มันเบียดกันเกิดหรือเปล่าเนี่ยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งขี่ระวังหน่อยเราต้องระวังเขาไม่ใช่เขาระวังเรานะคะก็ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นเขาไปนะคะเดี๋ยวถึงจุดหมายแล้วเราค่อยดูกันนะคะว่าเป็นยังไงพาวิซี่ก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันค่ะนี่นะคะน่าจะถึงแล้วนะคะโอนทาวนะคะหรือว่าเมืองเก่าของภูเก็ตเขานะคะก็มีต่างชาติเดินอยู่นะคะมีของขายด้วยค่ะตอนนี้ก็หาที่จอดนะคะรู้สึกจะที่จอดแน่นเอียดไปหมดเลยนะคะก็เป็นสไตล์หลอดไฟเขาคล้ายๆจีนเนาะChinatown เป็นไม่หรืออะไร Pudding Cafe for you อ๋อนี่ไง The Pudding Cafe Pudding Cafe อันนี้อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรมีช้างอ่ะคาร์นิวัลโอ้ตายแล้วรถติดมากคือเราจอดเราจริงๆแล้วน่าจะเดินมาหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็รู้สึกจะมีกีตาร์อะไรเนี่ยอ๋อนี่นะคะส่วนเมืองเก่าของเขาก็รถติดฮะเนาะอย่างที่เห็นแต่ก็มีร้านขายของต่างๆค่ะคุณคิดว่าจะมีปลาหมึกแห้งไหมมันน่าจะไปซื้อตามตลาดมากกว่ามาซื้อแหล่งท่องเที่ยวนี่หรือเปล่าก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเนี่ยเราข้ามถนนอยู่เราก็ต้องที่นู้ยนู่นไงไอ้ตึกนั้นน่ะตึกอะไรน่ะเนี่ยน่ะสีน้ำเงินไอ้สีไอ้เขียวๆน่ะเขาบอกว่า good for take picture เนี่ยแย่เขาบอกว่าถึงละหาที่จอดแล้วหาที่จอดก่อนนะคะนี่เนี่ยตึกอันเนี้ยเอ็งก็บอกว่าเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยนะคะตึกไอ้เขียวๆ ใช่ตรงไปอย่าจอดตรงสีแดงหาจอดตรงสีดำอ่ะโอเคนี่ก็ดีเหมือนกันค่ะนั่งบนรถถ่ายเลยจะได้ไม่ต้องเดินอุ้ยตรงนู้นด้วยค่ะนู่นนู่นอันนี้ก็คือดูโดยรวมก่อนค่ะก็ต้องหาโอ้ยนี่ตึกอะไรไม่รู้อ่ะมันจะมีอยู่ค่ะเจ็ดที่ให้นี่เนี่ยแถวนี้จะจอดได้คุณคริสนี่เนี่ยสีดำเนี่ยจอดได้สีดำอันนู้นข้างหน้าก็แบบเป็นตึกอะไรไม่รู้อ่ะข้างบนไม่บอกหาที่จอดได้แน่คนก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยเยอะเหมือนในชายหาดเหมือนในทะเลนะคะเพราะว่าที่เมืองนอกเนาะไอ้ตึกเก่าๆเขาจะยุพี่ป้าเพซี่เคยพาไปนะคะเนี่ยตึกอันนี้คือตึกอะไรของเขาไม่รู้นะน่าจะเป็นตึกเก่าแต่เขาก็คือเขายังบำรุงรักษาแล้วก็มีของขายอยู่นะคะบางที่โอ้ดูค่ะนี่เนี่ยทุกที่เต็มหมดนี่ไงตรงนี้จอดไม่ได้หรอเนี่ยตรงนี้เขาบอกห้ามเนี่ยโอ้ไกลมากไกลมากแต่ก็โอเคแต่ไกลไม่โกลิตเติ้ลบิดมอลหรอพี่เขามันเนี่ยหลังจากจอดรถแล้วนะคะก็นี่ค่ะรู้สึกจะเป็นแบบตึกก็น่าจะหมดตรงนี้พอดีนะคะก็พอดีค่ะแล้วเราจะได้เดินนะคะได้เดินดูนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นสไตล์โปรตุเกสนะคะตึกเก่านะคะก็จะมีอุ้ยตึกเก่าแต่มีคาเฟ่อเมซอนด้วยคริส
มีอเมซอนมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตึกเก่าของเขาหลายปีเลยเนาะน่าจะเป็นร้อยกว่าปีได้นะคะร้อยกว่าปีเลยแหละป้าเปซี่ว่าแต่ก็เขาก็มีบางตึกก็ยังมีคนอยู่นะคะแบบค้าขายอะไรอย่างเงี้ยบางตึกก็อุ้ยนี่เป็นบ้านช่างทองเลยค่ะมีบ้านช่างทองด้วยเพิ่งมามีหรือว่ามีมาตั้งแต่สมัยไหนน่าจะเพิ่งมามีเนาะพอดูป้ายแบบไม่ใช่แบบเก่าอะก็นี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะมันเวลาเขาถ่ายรูปก็ต้องแบบว่าเนาะโอ้โหนี้อันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารนะคะราคาอาหารก็โอเคนะคะไม่แพงค่ะที่เขาถ่ายภาพออกไปสวยๆนะคะมันก็จะเป็นแบบเป็นเลือกเป็นจุดๆเนาะแต่เวลาเรามาถ่ายวิดีโอค่ะก็จะเห็นแบบเนี่ยอย่างแฟนทางบ้านก็จะเห็นเหมือนที่ป้าเปซี่เห็นนี่ค่ะดูนะคะความเก่านะคะนี่ดูไหมเนี่ยเห็นไหมคะดูซีเมนต์ค่ะไอ้ติ้งมันนี่มันนี่เหยี่ยเพราะว่ามันดูเก่ามากนะคะยิ่งตรงนี้ค่ะตรงกลางตรงนี้โอ้โหแบบดูเก่าจริงๆค่ะนี่ค่ะเก่ามากเลยดูแต่เคยมีคนอาศัยอยู่นะคะคนอาศัยอยู แต่นี้เก่าเนี่ยอันนี้เขามาเปิดเป็นร้านอะไรนึงคิดเนี่ยใช้อิฐแดงทำข้างหลังเลยไม่ได้ทาสีเลยนะคะเนี่ยนี่ใช้อิฐแดงอย่างเดียวแล้วก็แบบเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงเลยอิฐแดงทั้งตึกเลยเราเดินมาผิดทางหรือเปล่าคุณคิดฮะ We walk route road หรือเปล่ารถก็เยอะมาตรงนี้ดีกว่าใช่มาเดินตรงนี้ดีกว่าเหมือนเขามากันเร็วด้วย
ดูตรงนี้ด้วยโอ้โหอันนี้เก่ามากแต่มีคนอาศัยอยู่ค่ะข้างล่างค่ะโอ้โหเต็มตึกคือเขาเหมือนอนุรักษ์ไว้นะคะเขาไม่ยอมแบบว่าทาสีใหม่หรือว่าอะไรใหม่เขาเหมือนอนุรักษ์ไว้ให้เป็นโซนแบบให้นักท่องเที่ยวนะมาเก่ามากแต่มีคนอยู่นะคะประตูเปิดก็ลุงคิดบอกว่าอันนี้คือจุดที่เขาเที่ยวกันนะคะนี่ค่ะมีตึกมีอะไรไอ้เขียวๆเนี่ยค่ะที่เขาชอบมาถ่ายภาพกันนะคะเพราะว่าตรงอื่นมันก็แบบเก่าเหลือเกินนะคะนี่ค่ะเป็นแอร์เรียเลยนะคะจริงๆแต่ข้างล่างก็เป็นร้านอะไรนะข้าวมันไก่นะคะเนี่ยเขายังค้าขายอยู่ค่ะแต่เขาก็แบบว่าไม่ทำใหม่นะคะเพราะว่าเขาต้องอนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมมาชมนะเนี่ยจุดแถวนี้ค่ะเขาจะมาถ่ายภาพกันนะคะเนี่ยตรงมุมนี้ค่ะตรงมุมนี้แล้วก็ไอ้ตึกเนี่ยค่ะเขียวๆเนี่ยค่ะที่เราเห็นตอนที่ขับรถผ่านเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นไอติมเป็นเหมือนจวนเลยอ่ะเหมือนที่ว่าการอำเภอสมัยก่อนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยลูกไล่น่ารักคุณคิดหวังน่ารักเข้าไปข้างในดูไปเข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะลองเข้าไปในตึกเก่านะคะแบบที่คนสมัยก่อนเขาใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ที่ลุงคิดเข้ามาไม่ใช่อะไรนะคะเขาขายไอติมค่ะดูคือเห็นแล้วปุ๊บน่ารักนะเข้าไปข้างในดีกว่าเนินค่ะดูเมนูก่อนเลยนะฮะแล้วก็ซิกเอาไซน์นะประสัน yes คุณคริสอ๋อนี่อาหารเขาก็มีเป็นอาหารโปรตุเกสเหรอเนี่ยเอาอ่านไม่ออกเลยดูยังไงจะมากินไอติมอย่างเดียวใช่ไหมกินไอติมก็ได้สวัสดีค่ะไอติมเปิดหรือยังคะอันนี้เข้าไปข้างในได้ไหมคะถ่ายได้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วต้องถอดรองเท้าไหมอ๋อต้องอ๋อเขาเป็นอู้มีเสื้อผ้าขายด้วยคุณคิดอ๋อนี่นะคะต้องถอดรองเท้านะคะอ๋อเขาเป็นร้านขายแบบนี้แล้วก็มีไอติมด้วยนี่ค่ะร้านก็จะประมาณนี้นะคะกาแฟได้กาแฟมีใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวนั่งข้างนอกดีกว่านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขอนั่งกินอะไรก่อนนะคะโอ้ยดูเก้าอี้คุณคิดเก้าอี้นี่ได้ฟิลมากเก้าอี้อันนี้แบบคือฟิลแบบว่าคนสมัยก่อนเลยนะคะ yes ต้องตรงนี้สิ yes. ตรงนั้นไม่เอาโอเคเดี๋ยวน้องก็เอาเบาะมาให้เรานั่งขอบคุณค่ะต้องเก้าอี้แบบนี้คุณคิดถึงจะได้ฟิลเมืองเก่าเฮ้ยวิทหลอดหลอดดูดกาแฟกำลังดูเมนูอยู่หรือคะท่านมีแนวโน้มว่าจะสั่งไอติมใช่ไหมหลอดสตอลอหลอดสตอลอนะคะวันนี้นะคะไอติมป้าพิซซี่ก็ไม่เคยกินนะคะเป็นกาซาต้าหรือคิดบอกนะคะแล้วก็อันนี้ก็คาราเมลอันนี้ if this is original is really really good ใช่นี่นะ it's really good กาซาต้าโอเคลองกาซาต้าดีกว่าตอนนี้ค่ะเมนูของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบลูกแก้วใส่นะคะก็เป็นทรงแบบนี่ค่ะให้เหมาะกับเก้าอี้นะคะดูค่ะตรงนี้ก็เป็นครูนะคะก็เสิร์ฟมาแบบนี้นะคะถ้าแฟนทางบ้านนะคะจะเปิดร้านก็หาแก้วแบบน่ารักแบบนี้นะคะมาใส่ไอติมก็น่ารักดีนะคะคุณคิดบอกว่าถ้าเป็นแบบแท้ๆเขานะอร่อยมากกาสต้านี่ค่ะโอเค I want กาสต้าโอเคและอยู่อ่ะเอาเมรอนหนึ่งแก้วค่ะของพี่เป็นกาสต้าค่ะแล้วก็น้ำเปล่า
น้ำเปล่าขวดหนึ่งค่ะ And you want coffee? คอฟฟี่เหรอมีอะไรบ้างคะคอฟฟี่ก็จะมีคาปูคาปูร้อนคาปูคาปูร้อนร้อนค่ะร้อนมีมีห้องน้ำไหมคะไม่ค่ะโอ้ด้านในโอเคได้ค่ะก็นี่นะคะข้างในเขานะคะนี่แหละค่ะตึกข้างนอกป้าพิซซี่ก็พาดูแล้วเนาะแต่นี่จะมาดูห้องน้ำค่ะเขาตกแต่งแบบโอ้โหเป็นโซนแฟชั่นเลยนะคะลุงคิดบอกว่าก็เป็นแฟชั่นนะก็มาดูสินี่นะแต่มันมีเพลงนะคะป้าพิซซี่ก็กลัวว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ต้องหลบเพลงก่อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็วิน้องก็รู้ค่ะน้องก็หลีเพลงลงนะขอบคุณน้องเขามากๆเลยค่ะก็นี่ค่ะของต่างๆนะเป็นแฟชั่นนะคิดบอกแบบอาจจะแบบสมัยก่อนหรือเปล่าว่าพี่ซี่ไม่แน่ใจนะคะแต่สวยค่ะสวยน่ารักแบบคนสมัยก่อนเขาก็นอกแต่งตัวนั่นอุ้ยที่เสื้อกลุ่มนี้ดูหรูหรามาหรูหรามาเฮานะฮะนี่ค่ะก็มีชุดว่ายน้ำด้วยค่ะก็ชุดว่ายน้ำชุดอะไรของเขานะคะก็อย่างที่เห็นนะคะคือเห็นแล้วก็อุ้ยเขาเข้าใจทำอ่ะเขาตกแต่งร้านนี่คือข้างในเลยนะข้างในตึกที่เหมือนจวนผู้ว่าเลยค่ะเหมือนจวนผู้ว่าที่เขาตกแต่งกันเนาะจวนผู้ว่าเราอาจจะได้ไอเดียมาจากที่นี่หรือเปล่านะดูชุดค่ะกระโปรงอันนี้ค่ะห้องน้ำป๊าซี่ก็จะมาให้มาดูห้องน้ำก่อนนะคะเขาก็ตกแต่งแบบนี่ค่ะมีภาพเนี่ยภาพอาจจะเป็นลูกค้าหรือว่าอะไรนะคะมาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็มีภาพขาวดำด้วยนะคะเออดีเนาะทำภาพแบบนี้เนาะติดในบ้านเป็นอะไรเป็นเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนจะได้มีไอเดียนะเนี่ยนี่ค่ะเป็นโซนแบบดื่มกาแฟก็ได้นะคะติดภาพแบบนี้โซนนั่งดื่มกาแฟหรือว่าโซนก่อนจะขึ้นบันไดอย่างเงี้ยเนี่ยก็ห้องน้ำเขาก็เป็นแบบคล้ายๆเนาะนี่ค่ะดูอ่างเขาก็พยายามให้ทำแบบให้ดูแบบเก่าๆอะค่ะให้เข้ากับโซนเนาะแอเรียอันนี้คือห้องน้ำนะคะนี่เห็นไหมผ้าเช็ดมืออะไรตรงนี้คือห้องน้ำเปิดยังไงหนอประตูคงจะโอเคมีห้องน้ำค่อนข้างจะแบบว่าใหญ่นะคะใหญ่กว้างนี่ค่ะป้าพิซซี่พามาดูยันห้องน้ำนะคะคือรับรองแฟนทางบ้านมารู้เลยค่ะอ๋อฉันรู้ละฉันต้องไปตรงไหนนะดูคลิปป้าพิซซี่นี่รู้เลยนะคะมาเองนี่รับรองนะคะไม่งงเดี๋ยวป้าพิซซี่เข้าห้องน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะก็มีขวดน้ำมันหอมนะคะเฮ้ยขวดแบบนี้สวยดีอ่ะคนละกลิ่นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะออกใสๆกว่าอันนี้จะออกดำๆคนละกลิ่นนะคะเนี่ยแต่ขวดแบบดูดีมากนะตรงอ่างล้างมือขวดดูแบบดั้งเดิมแบบสมัยแบบพรีเซนเตอร์ก็เหมือนแบบเนี่ยผู้หญิงนี่ก็แบบเหมือนคนรุ่นก่อนนะภาพมันเหมือนสลับได้เลยก่อนนี้นะคะออกมานะคะก็นี่ค่ะที่ป้าพิซซี่สั่งไปค่ะเป็นไอติมค่ะเป็นไอติมกับเหมือนไอติมเค้กหรือเปล่าไม่รู้นะคะชิมก่อนนะคะโอเคนะคะลองชิมนะคะกาแฟแล้วก็มาโอเคนักท่องเที่ยวก็มาเพิ่ม
เกิดกินเข้าไปฟันหักอีกซวยอีกไปหาหมออีกชิมกันข้างนอกเหมือนขนมปังข้างบนมันนึบๆเหมือนผลไม้อะมีลูกเตะขนาดข้างบนแล้วหอมมากนี่มันหอมอะไรอ่ะให้หนูคิดชิมนี่ฮะเนี่ยที่นึบๆนี่ค่ะไม่รู้อะไรแต่คล้ายๆลูกเกดค่ะแต่หอมพอเคี้ยวแล้วมันหอมอ่ะหรือห้องน้ำก็หอมมากให้หนูคิดลองเลยสมิงลองใหญ่ไปใช่ไหมน่าจะใหญ่ไปนะเห็นไหมหมดละเป็นไงหอมเนาะอันนั้นก็ชอบต่อครับตอนที่บอกว่าคิดชอบแต่ที่เล็กไปนิดนึงเนาะไม่รู้อันนี้กินได้ป่ะทำจากน้ำตาลหวานเกินป่ะทำจากน้ำตาลโอเคเพื่อนเพื่อนไปเข้าออกนะคะเพราะว่าตึกมันเด็กมันเหมือนจวนที่ว่าจะไม่รู้คืออะไรนะคะแต่ว่าเราปาเปซี่ก็คือเรียกตามที่เอ้ยเราส่วนใหญ่จวนที่ว่าหรือว่าตามอำเภอที่ที่ผู้ว่าอยู่เนี่ยเขาจะอย่างเงี้ยค่ะจะออกแบบสถาปัตยกรรมจะคล้ายๆแบบจะดูดีดูหลังหนาเห่าน้องแพทจะได้พี่พลอยก็สับของหนูพี่ใช้โอเคกลัวยาวจังเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่โซนนี้ก็เอาคลิปนี้นะคะส่วนคลิปเราจะเดินต่อไปนะก็เป็นคลิปนั่นเนาะเพราะว่าถ้ามันยาวมันโหลดยากค่ะไม่ใช่อะไรมันโหลดนานแล้วมันจะแบบเหมือนแบบแฟนทั้งบ้านจะไม่ได้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามันโหลดนานบางทีโอ้โหลดอยู่ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงกว่าเนี่ยซึ่งแบบไม่อยากให้เกิน30นาทีค่ะไม่ใช่อะไรไม่อยากให้เกิน30นาทีเลยนะคะเดี๋ยวช่วงที่เราเดินก็คือแฟนทั้งบ้านต้องดูค่ะมันจะได้ต่อเนื่องกันนะคะต้องดูเพราะว่าป้าจะอัพต่อกันอยู่แล้วนะคะพอหลังจากนี้เรากินกาแฟตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะเดินออกไปดูที่ตึกเนี่ยค่ะแล้วก็มันมีเหมือนข้างในห้องน้ำนะคะที่เขาเป็นแบบเหมือนตึกแล้วก็มีเหมือนแบบเหมือนอะไรนะหอเอลเฟลนะคะขึ้นไปอ่ะใช่ไหมฝรั่งเศสเป็นหอเอลเฟลใช่ไหมที่แบบเป็นใหญ่ๆนั่นค่ะไม่รู้อยู่มุมไหนเดี๋ยวป้าพี่ซี่จะถามน้องเขาเพราะว่าเอ้ยเขาเป็นภาพอยู่ตรงห้องน้ำจะถามว่ามันอยู่มุมไหนของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็ขอดื่มกาแฟแล้วก็รีแลกซ์นิดนึงนะคะตรงนี้คิดติดกาแฟมากติดมากๆเลยเราก็ฝากคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะต่อจากนี้เนี่ยเนี่ยเอ๋เอ๋เฮ้ยอย่าเว้ย